คนจนเรามีสุดไหมคะปารินดาไม่มีแต่มีหีนะคะคนจนละมีสิทธิ์ไหมคะเรียกได้ว่าเป็นเพลงที่มาแรงที่สุดในโลกออนไลน์นะขนาดนี้คนจนละมีสิทธิ์ไหมคะคนจนละมีสิทธิ์ไหมคะมีงานให้ทำไหมคะปารินดาไม่มีแต่มีหีนะคะมีคนพากันออกมาอัดคลิปคัฟเวอร์อย่างสนุกสนานฟังแล้วก็ชวนให้ขำตามซะจริงๆคนจนละมีสิทธิ์ไหมคะคนจนละมีสิทธิ์ไหมคะมีงานให้ทำไหมคะปารินดาไม่มีในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายคนอาจจะผ่านหูกับเพลงหมอลำของนักร้องคนหนึ่งที่กลับมาฮิตอีกครั้งโดยเฉพาะท่อนฮุกที่มีเนื้อหาว่าคนจนละมีสิทธิ์ไหมคะปริญญาไม่มีแต่มีจุดๆๆนะคะพร้อมกับภาพของนักร้องสาวและแดนเซอร์ผูกเน็กไทที่แม้จะเต้นไม่เป็นจังหวะแต่ก็ต้องยอมรับว่าเพลงนี้ได้ยินแล้วเอาออกจากหัวไม่ได้เลยคนจนละมีสิทธิ์ไหมคะคนจนละมีสิทธิ์ไหมคะแม้ว่าเนื้อเพลงจะเหมาะเจาะเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันแต่จริงๆแล้วเพลงนี้แต่งมานานกว่า30ปีและหญิงสาวหมอลำที่ปรากฏตัวอยู่บนเวทีเธอคือเดือนเพ็ญเด่นดวงจากคณะทิวลิปเอนเตอร์เทนเมนต์เป็นวงลำซิ่ง2หญิง1ชายนำโดยสอนชัยฟ้าร่วงบนนริศราฟ้าสั่งและเดือนเพ็ญเด่นดวงซึ่งมีทั้งลำซิ่งอีสานรำแขกมีลีลาและลูกเล่นแผ่วเผานำเพลงดังๆมาแปลงเนื้อเพลงให้สนุกสนาน2แง่2งามซึ่งในสมัยนั้นยังไม่มีการเซ็นเซอร์เนื้อหาหรือคำต่างๆเหมือนในสมัยนี้ซึ่งปัจจุบันนักร้องสาวคนดังกล่าวได้แขวนไม้เป็นคุณยายยังสาวเลี้ยงหลานๆและทำเกษตรอยู่ที่ต่างจังหวัดหมอลำเดือนเพ็ญเดือนเพ็ญเด่นดวงเด้อค่ะยายอันนี้สวัสดีค่ะเออตอนนี้มีหลานเหรอเด้อค่ะเดี๋ยวนี้ลูกก็3คนแล้วหลานก็2คนมื้นหลานก็ได้แต่ละมื้อละเว้นพอได้เกี่ยวหญ้าให้งัวหลานโกกะล่ะค่ะส่วนเพลงที่ร้องนั้นแท้จริงแต่งเนื้อมาจากเพลงสมองจนๆของมืดไข่มุกวงพลอยที่ร้องว่าคนจนมีสิทธิ์ไหมครับคนจนมีสิทธิ์ไหมครับมีเงินให้ยืมไหมครับคนมีสิทธิ์ไหมครับคนจนมีสิทธิ์ไหมครับมีอะไรให้ทำไหมครับมีงานให้ทำไหมครับนอกจากจะให้ความเพลิดเพลินแล้วหลายๆคนก็ยังพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าถึงจะผ่านมากว่า30ปีแต่การเสียดสีในเนื้อเพลงยังคงสะท้อนถึงปัญหาในปัจจุบันได้ดีซะจริงๆค่ะ